งานแท้งานดีงานพรีออเดอร์งานนำเข้าจากอเมริกาสวัสดีค่ะพบกับโซ่ไทยแลนด์เช่นเคยนะคะมาแล้วค่ะทุกคนเขากลับมาอีกครั้งหนึ่งค่ะสำหรับล็อตนี้นะคะทุกคนนะคะงานดีๆนะคะจากโซ่ไทยแลนด์ค่ะทุกคนวันนี้มีรุ่นไหนบ้างนะคะอยากจะให้มาชมไปพร้อมๆกันนะคะถ้าใครกำลังมองหานะคะมีดนะคะเดินป่ามีดแคมป์มีดเซิร์ฟเวอร์มีดครัวนะคะหรือมีดใดๆก็แล้วแต่ค่ะสามารถมาชมกับเราได้ที่นี่ค่ะกับโซ่ไทยแลนด์มาชมกันเลยค่ะวันนี้นะคะทุกคนเราอยากจะเริ่มต้นด้วยตัวนี้เลยตัวไหนก่อนดีคือเริ่มต้นไม่ถูกเลยค่ะทุกคนเพราะว่าสวยทุกเล่มจริงๆค่ะคุณหน้าคุณตากันเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะคะกับรุ่นนี้ค่ะทุกคนนี่คือ Top Knife นะคะ Make in USA นะคะงานสวยๆแบบนี้นะคะค่ะกับงานดีนะคะจาก Top Knife นะคะรุ่นนี้นะคะเป็นมีด Tactical Knife นะคะสามารถดูรายละเอียดเต็มเขาได้นะคะในคลิปแยกนะทุกคนเขามาพร้อมกับซองไนลอนสวยๆแบบนี้เลยค่ะนะคะ Top Knife นะคะเดี๋ยวให้ดูซองกันนะคะทุกคนตัวนี้นะคะสามารถที่จะใส่แบบมีดสำรองเราได้นะคะเป็นมีดตรงนี้ใส่เป็นไฟสตาร์เตอร์ก็ได้ค่ะมีดสำรองก็ได้มีดพับก็ได้นะคะส่วนช่องนี้นะคะตรงช่องใส่ฝักเขานะคะก็จะเป็นพลาสติกนะคะเพื่อที่จะป้องกันมีดทะลุนะคะทุกคนมีนกหวีดมาให้ด้วยค่ะทุกคนนะคะกับซองเขานะคะซองสวยขนาดนี้นะคะงาน Make in USA นะคะกับ Top Knife นะคะสวยๆแบบนี้เลยค่ะทุกคนนะคะสวยมากเลยกับรุ่นนี้ตัวถัดมาค่ะทุกคนตัวนี้นะคะคืองานดีๆนะคะจาก ESEE นะคะแบรนด์นี้เลยค่ะทุกคน ESEE นะคะรุ่นนี้นะคะเป็นมีดห้อยคอนะคะร้อยเชือกตรงตำแหน่งนี้นะคะแล้วเขาก็มีคลิปใส่ให้ก็คือจะร้อยทั้งจะแขวนจะห้อยคอหรือว่าจะคลิปใส่กระเป๋าก็ได้ค่ะทุกคนกับ ESEE นะคะรุ่นนี้นะคะไอซูล่าทูนั่นเองค่ะทุกคนงานสวยๆนะคะ ESEE นะคะ NAF USA นะทุกคนสวยๆแบบนี้นะคะใช้ได้ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายนะคะเดินป่านะคะคล้องคอนะคะดึงออกมาใช้งานนะคะได้สะดวกรวดเร็วค่ะทุกคนกับมีดคล้องคอแบบนี้นะคะวิธีการใช้งานนะคะเนี่ยค่ะเราคล้องคอแบบนี้ค่ะทุกคนใส่เชือกคล้องคอแบบนี้เวลาเราดึงใช้งานแล้วก็แค่ดึงออกมาอย่างนี้ค่ะทุกคนนะคะถนัดนะคะใช้งานถนัดมือมากๆค่ะทุกคนนะคะถ้าชอบเล็กๆคล้องคอแบบนี้ตั้งรุ่นนี้ค่ะทุกคนถัดมาตัวนี้นะคะเป็นมีดสวยๆนะคะสไตล์บรูชคราฟนะคะงานดีๆนะคะจากคอนดอร์แบรนด์สวยๆจากเอลโซดอร์นี่เลยค่ะทุกคนนะคะนี่คือกล่องของเขาค่ะคอนดอร์นะคะเป็นมีดสายพันธุ์เอลโซดอร์นะทุกคนงานสวยๆกล่องนี้เลยนะคะเป็นมีดฟูลแทงทั้งเล่มแบบนี้เลยนะคะประกับข้างด้วยไม้ค่ะทุกคนคอนดอร์นะคะรุ่นนี้นะคะเป็นมีดเซอร์เวอร์ไนฟ์นะคะใช้ได้ทั้งงานครัวนะคะงานหนักนะคะดูความหนาของใบมีดเขานะคะทุกคนติ๊กเน็ตเขาก็ค่อนข้างทำมาดีค่ะทุกคนคมนะคะทำคมมาให้อย่างลึกเลยนะคะหั่นเนื้อหั่นผักทำครัวก็ได้ค่ะใช้งานหนักก็ได้นะคะทุกคนตัวนี้นะคะมาพร้อมซองหนังปั๊มหัวไก่สวยๆแบบนี้เลยนะคะทุกคนนะคะตรงตำแหน่งนี้ร้อยเข็มขัดนะคะปั๊มคำว่าเอลซาวดอร์มาให้เราด้วยนะคะทุกคนซองเขาก็สวยมากๆเลยนะคะมีดว่าสวยแล้วนะคะซองก็สวยไปอีกนะทุกคนกับตัวนี้นะคะงานดีๆจากคอนดอร์นะคะถัดมาค่ะทุกคนอีกหนึ่งแบรนด์นะคะที่ราคานะคะเข้าถึงได้ง่ายมากเลยแต่คุณภาพเขาไม่เป็นรองใครค่ะทุกคนรุ่นนี้นะคะนกฟินิกซ์ของเรานะคะนี่คือเน็ตฟอร์ดค่ะทุกคนนะคะกล่องสวยๆแบบนี้เลยนะคะงานดีๆจากเน็ตฟอร์ดนะคะต้องรุ่นนี้ค่ะทุกคนรุ่นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะคะที่เป็นที่ชื่นชอบชื่นชมของหลายๆคนนะคะอยากจะให้ดูค่ะฟูลแทงทั้งเล่มแบบนี้เลยนะทุกคนหนาๆแบบนี้เลยนะคะทุกคนนะคะกับมีดนะคะ Survival Knife นะคะของ Netford เขานะคะมากับซองหนังสีดำแบบนี้ค่ะทุกคนนะคะหนานะคะเย็บแน่นหนาดีมากเลยนะทุกคนกับงานสวยๆจาก Netford ค่ะนะคะตรงลืมให้ดูตรงตำแหน่งบังเกอร์เขาตรงตำแหน่งนี้นะคะแล้วก็ด้านหลังตรงนี้เขาก็จะมีแบบแบรนด์ของเขาเนาะ Netford ถัดมาอีกตัวนึงค่ะทุกคนนี่คือจะบอกว่าเป็นพระเอกอีกหนึ่งพระเอกรูปงามของเราก็ว่าได้ค่ะทุกคนงานสวยๆเล่มนี้นะคะเนี่ยคือเป็นเหล็กทั้งเส้นเลยนะทุกคน
นะคะงานดีๆนะคะคมสองด้านมีดสไตล์หอกเลยแบบเหมือนมีดแบบทรงหอกเลยเพราะว่าตรงนี้คือคมของเขาหมดเลยนะคะทุกคนเห็นคมชัดไหมเห็นคมสวยไหมคะทุกคนนี่คืองานสวยๆนะคะทุกคนนี่เลยนี่คือกล่องของเขาค่ะทุกคน Rambo Part 2นั่นเองนะคะทุกคนนี่คือมีดสำรองนะคะของ Rambo Part 2นะคะมีดนะคะที่ Sylvester Stallone นะคะใช้ในการแสดงภาพยนตร์เรื่อง Rambo Part 2นั่นเองค่ะทุกคนนี่มีลายเซ็นมาให้ด้วยค่ะทุกคนตรงนี้มีลายเซ็นมาให้ด้วยนะคะนะคะตรงนี้ก็คือแบบว่าสกินแรมโบ้นะคะเฟิร์สบัตพาร์ท2นะคะเขาก็จะบอกว่าเป็นมีดนะคะแรมโบ้พาร์ท2มีลายเซ็นมาให้ด้วยค่ะทุกคนสวยๆแบบนี้เลยสวยมากน้ำหนักกำลังดีเลยนะอันนี้คือแบบไม่เบาแล้วก็ไม่หนักจนเกินไปนะคะตรงตำแหน่งนี้นะคะทุกคนสามารถที่จะร้อยเชือกนะคะแล้วก็เหมือนร้อยเชือกแล้วก็คล้องมือนะเวลาใช้งานนะป้องกันมีดหลุดมีดตกอะไรแบบนี้นะคะสวยมากเลยถ้าใครแบบว่าแฟนแรมโบ้นะนี่คือเป็นอีกหนึ่งเล่มที่คุณควรจะเก็บนะคะทุกคนมาพร้อมกับซองหนังสีดำแบบนี้นะคะปั๊มมีลายเซ็นมาให้ด้วยนะคะทุกคนนะคะแรมโบ้นะคะก็มีลายเซ็นที่ซองมาให้ด้วยนะคะซองหนังนะคะเป็นคลิปนะคะสำหรับคลิป เข็มขัดหรือขากางเกงหรือกระเป๋าอะไรแบบนี้ได้หมดค่ะทุกคนเล่มนี้นะอย่าพลาดนะทุกคนเพราะสวยมากเลยนะเล่มนี้นะคะสวยจริงๆเลยนะใครที่เป็นแฟนแรมโบ้หรือไม่ใช่แฟนแรมโบ้แต่ชอบนี่คือแบบว่าอยากจะให้เก็บไว้กันนะคะอยากจะให้สะสมไว้กันนะคะทุกคนอีกหนึ่งเล่มค่ะทุกคนเล่มนี้คือเขาแบบไม่มีวันตายจริงๆนะคะทุกคนกับ BK2 ค่ะรุ่นนี้คือ BK2 นะคะมี Survivor ที่แบบว่าคือใครที่แบบว่าสายแบบสายลุยสายวูอย่างนี้ต้องมีเล่มนี้ค่ะทำไมถึงต้องมีเล่มนี้ดูความหนาของเขาสิคะทุกคนดูความหนาของเขานะคะติ๊กเน็ตนี่คือแบบอย่างหนาเลยมีเล่มนี้งานเบานี่ไม่ต้องพูดถึงเลยคือสบายอยู่แล้วนะทุกคนแต่งานหนักนี่หายห่วงเลยนะฟันไม้ฟันฟืนนะคะได้สบายอยู่แล้วค่ะนะคะนี่ค่ะ BK2 นะคะฝากปอกเขาเนี่ยค่ะด้ามเขาเนี่ยเป็นแบบประกับข้างแล้วเขาก็มีชุดแต่งด้วยนะคะสามารถที่จะแบบอยากจะแบบหาซื้อตัวแบบเป็นลายๆมาแต่งก็ได้ค่ะตำแหน่งนี้นะคะใช้ตอกใช้ทุบใช้กระแทกกระทุ้งได้เลยค่ะเพราะนี่คือเหล็กเส้นเดียวกันกับใบมีดเลยนะทุกคนนี่คือเหล็กเส้นเดียวกันกับใบมีดเลยนะคะงานสวยๆนะคะจากเคบาร์นี่นะคะทุกคนนี่คือกล่องเขานะคะงานดีๆจากเคบาร์มาพร้อมกับฝักนะคะกับซองที่เป็นซองไข่เด็กแข็งๆแบบนี้เลยนะคะตรงตำแหน่งนี้นะคะเป็นตำแหน่งร้อยเบลค่ะก็จะเป็นแบบว่าเหมือนเป็นไนลอนน่ะเนาะนะคะติดไว้ตรงนี้ให้เวลาที่เราแบบร้อยเบลอย่างนี้นะคะกับเอามีดเข้าฝักก็ล็อกด้ามตรงตำแหน่งนี้นะคะทุกคนนี่คือแบบว่ามีดเซเวอร์ที่แบบยังแบบว่าเป็นที่ชื่นชอบทุกสมัยจริงเล่มนี้คือเราเอาเข้ามานานมากแล้วถ้าใครติดตามช่องเราจะเห็นว่ามีแทบแบบว่าบ่อยมากเลยกับ BK2 นะครับถัดมาเล่มนี้ค่ะทุกคนนี่คือมีดในตำนานอีกเล่มหนึ่งจากเคบาร์เลยก็ว่าได้ค่ะทุกคนนี่คือเคบาร์ USMC ที่เป็นมีดทรงไฟติ้งความยาวใบมีด7นิ้วนะคะ USMC 1217นั่นเองนะทุกคนความยาวใบมีด7นิ้วดีไซน์สวยๆแบบนี้นะคะเป็นมีดที่ใช้ในการต่อสู้ที่ทหารสหรัฐอเมริกาใช้สู้รบกับหมีเลยนะทุกคนเล่มนี้มีตำนานมากว่าร้อยกว่าปีแล้วนะคะตรงด้ามเขานะคะเป็นด้ามหนังอัดเซาะร่องแบบนี้นะคะเวลาเราใช้งานจับนี่นะคะเหงื่อออกนี่ไม่ลื่นมือค่ะทุกคนจับถนัดกระชับมือนะคะเขามาพร้อมกับซองหนังสีน้ำตาลสวยๆแบบนี้ค่ะปั๊ม USMC K bar นะคะซองหนังแบบนี้เลยค่ะมีตำแหน่งล็อกมีดให้เราด้วยนะคะตำแหน่งล็อกมีดนะคะด้านหลังของซองก็จะเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนนะคะให้ดูด้ามมีดกันอีกทีนึงนะคะ K bar Orient NY นะทุกคนกับรุ่นนี้นะคะ USMC นะคะถัดมาค่ะแทบจะบอกว่าเป็นแฝดคนละไข่คนละใบของ USMC ก็ว่าได้ค่ะทุกคนนี่คือ K bar USMC อีก1รุ่นนะคะรุ่นนี้คือ1218นะคะทุกคนที่ทุกคนจะเห็นแต่1218 USMC 1218ใช่แล้วค่ะเล่มนี้ก็คือ USMC 1218นะคะมีเซอร์เรทนะคะกับรุ่นนี้นะคะที่ไม่มีเซอร์เรทคือ1217ที่มีเซอร์เรทคือ1218นะคะ2เล่มนี้นะคะแตกต่างกันแค่มีเซอร์เรทกับไม่มีเซอร์เรท
เท่านั้นเองค่ะทุกคนนะคะราคาแตกต่างกันนิดหน่อยนะคะกับ2รุ่นนี้นะคะปั๊ม USMC เหมือนกันนะคะแล้วก็ด้านหลังนี่นะคะก็เป็น K bar นะคะ Orient นะคะ NY เหมือนกันค่ะทุกคนซองนะคะก็ปั๊มมาเป็น K bar USMC เช่นเดียวกันค่ะนี่คือซองของเขาค่ะทุกคนนะคะใครชอบแบบไหนนะคะอยากจะได้ใบเรียบอย่างเดียวก็เลือก1217นะคะใครอยากมีใบเซเรตด้วยนะคะก็เลือก1218นะคะเซเรตมีคุณมีประโยชน์ยังไงนะคะใช้งานเวลาที่แบบว่าเอาตัดเชือกนะคะตัดเถาวัลย์นะคะแบบนี้นะคะก็แบบใช้ในลักษณะแบบตัดเชือกก็จะขาดง่ายตัดเถาวัลย์ก็ขาดง่ายนะคะทุกคนส่วนใบเรียบก็ใช้งานแบบว่าทั่วไปอยู่แล้วนะคะนี่คืองานดีๆนี่คือมีดในตำนานนะคะจากเคบาร์เขานะคะ3เล่มนี้เรียงกันปึ๊ดนี่คืองานสวยๆจากเคบาร์ที่เป็นรุ่นยอดนิยมที่ขายดีสุดๆของเคบาร์เลยว่าเลยก็ได้นะคะเลยก็ว่าได้นะทุกคนถัดมาค่ะทุกคนอีกหนึ่งรุ่นนะคะที่อยากจะแนะนำนะคะรุ่นนี้นะคะก็เข้ามาบ่อยนะคะสามารถเลื่อนดูคลิปได้เลยนะคะย้อนหลังไปเลยได้เลยนะคะทุกคนรุ่นนี้นะคะคือมีดล่าสัตว์นั่นเองค่ะทุกคนดามาการ์ดนี่นะคะเปิดให้ดูกันเรียวๆเลยเขาแพ็คมาให้แบบนี้เลยทุกคนนี่คือมีดล่าสัตว์นะคะ hunting knife นะคะที่ต่างประเทศเวลาที่บางทีเขามีกิจกรรมนะคะออกไปล่าสัตว์เงี้ยเขาใช้มีดตัวนี้ค่ะทุกคนไปนะคะเพื่อที่จะไปล่าสัตว์ไปชำแหละเนื้อทำครัวนะคะส่วนบ้านเราก็มาทำเป็นแบบมีดเดินป่ามีดแคมป์นะคะมีดทำครัวแบบนี้ได้เลยนะคะโดยดีไซน์แบบนี้นะคะเห็นเหล็กลายๆแบบนี้นี่คือเหล็กดามากัดค่ะทุกคนมาพร้อมกับด้ามไม้สวยๆแบบนี้ทำจากไม้วอลนัทนะคะทุกคนตำแหน่งนี้เป็นรูนะคะใช้ร้อยเชือกนะคะคล้องใส่มือป้องกันมีดหลุดมีดหล่นได้เลยนะทุกคนสวยๆแบบนี้ค่ะนี่ค่ะทุกคน Big Cat Ro นะคะนี่คือชื่อแบรนด์ของเขาค่ะดามากัด Hunting Knifeนะคะจาก Big Cat Ro นะคะรุ่นนี้มาพร้อมกับซองหนังสไตล์วินเทจเย็บด้วยด้ายฝีเข็มสวยๆแบบนี้เลยนะทุกคนตรงตำแหน่งนี้นะคะใช้ร้อยใส่เบลนะคะคาใส่เอวนะคะสวยๆแบบนี้เลยนี่คือล็อกมีดของเขานะคะทุกคนนะคะนอกจากมีดแล้วนะคะเรานะคะคนรักมีดนะคนมีมีดนะคะเราก็ควรที่จะแบบว่าไม่ปล่อยให้มีดเรานะคะไม่คมนะคะทุกคนนี่คือหินรับมีดทั้ง3รุ่นของเรานะคะที่มาพร้อมกันนะคะทั้งหมดนี้นะคะนำเข้ามาจากอเมริกาทั้งหมดเลยนะคะทุกคนรุ่นนี้นะคะเป็นหินรับมีดนะคะที่สามารถรับได้นะคะทั้งมีดพับมีดปลายแหลมรับขวานได้นะคะมีทั้งรับละเอียดรับหยาบในตัวเดียวกันนะคะทุกคนชอบแบบไหนสามารถที่จะจัดแบบนั้นได้เลยค่ะสำหรับมีดไซส์สำหรับหินละมีดรุ่นนี้นะคะพกพาสะดวกค่ะทุกคนนะคะเป็นรุ่นที่แบบว่ายอดนิยมกันอีกหนึ่งรุ่นเลยนะคะที่เราเอาเข้ามาบ่อยมากๆเลยนะคะถัดมาค่ะนี่ถือเป็นเซิร์ฟเวอร์ทูลอีกตัวนึงเลยก็ว่าได้นะคะทุกคนสำหรับหินละมีดรุ่นนี้นะคะสามารถที่จะใช้งานได้ถึง6แบบด้วยกันนะคะ6 in 1ตามที่เขาบอกในกล่องนี้เลยค่ะทุกคนเป็นหินละมีดนะคะรับได้ทั้งหยาบทั้งละเอียดนะคะรับเบ็ดตกปลาก็ได้ค่ะมีนกหวีดให้มีไฟสตาร์เตอร์ให้นะคะทุกคนแล้วก็รับใบเซเรตได้ด้วยนะคะทุกคนกับหินลับมีดรุ่นนี้นะคะ1กล่องนะคะ1อันนะคะสามารถใช้งานได้6อย่างด้วยกันนะคะทุกคน6 in 1นะคะเขาให้เป็น Server Knife Shaper Server Tool เลยก็ว่าได้นะคะเป็นเครื่องมือเป็นอุปกรณ์ในการดำรงชีพเลยก็ว่าได้นะคะสำหรับหินลับมีดตัวสุดท้ายของเรานะคะรุ่นนี้ค่ะเราถือว่าเป็นตัวท็อปในหินลับมีดที่เราเอามาเลยก็ว่าได้ค่ะทุกคนรุ่นนี้นะคะสามารถที่จะรับหยาบนะคะรับละเอียดนี่ก็เป็นเซรามิกนะคะรับใบมีดที่เป็นเซเรตแบบนี้ค่ะทุกคนแบบนี้เขาเรียกใบเซเรตนะคะเซเรตก็จะมีหลายแบบค่ะเป็นลักษณะโค้งแบบนี้อันนี้คือแบบเป็นเคิร์ฟๆนะทุกคนก็สามารถที่จะใช้หางหนูแบบนี้ค่ะไล่สเต็ปไปตามเคิร์ฟอะตามตำแหน่งเคิร์ฟของแต่ละเคิร์ฟเขากว้างเล็กไม่เท่ากันใช่ไหมคะทุกคนเราก็เลื่อนไปค่ะหางหนูตรงตำแหน่งไหนที่มันตรงกับเคิร์ฟของใบมีดเรานะคะเราก็สามารถที่จะใช้ตัวนั้นรับได้เลยและอีกเซอร์เรตแบบนึงจะเป็นแบบเหมือนฟันปลาเลยค่ะทุกคนจะเป็นหยักๆนะคะเราก็สามารถที่จะเอาเซอร์เรตนั้นนะคะเข้าตรงช่องเซรามิกตรงนี้นะคะที่จะเป็นมุมสำหรับแบบรับใบเซอร์เรตที่เป็นแบบฟันปลาโดยเฉพาะเลยนะคะทุกคนรุ่นนี้จึงถือว่าเป็นตัวท็อปของเราที่สามารถใช้งานได้ครอบคลุมมากๆเลยนะคะกับการรับมีดนะคะอย่าลืมรับมีดของเราให้คมอยู่เสมอนะคะทุกคนวันนี้นะคะสำหรับคลิปนี้คิดว่าทุกคนนะคะหลายๆคนคงจะจุใจนะคะกับคลิปนี้ของเรานะคะทุกคนรอบนี้นะคะเรานำมาให้แทบจะแบบหลากหลายมากๆเลยนะคะทั้ง Tactical Knife สวยๆแบบนี้นะคะจาก Top Knife นะคะคนรุ่นนี้นะคะคือ Tactical Knife นะคะใช้งานได้แบบว่าทางด้านแบบว่า
คือได้หลากหลายจริงๆค่ะดีไซน์ก็เก๋ๆสวยๆแบบนี้หลายคนถ้าย้อนเข้าไปดูคลิปเก่าๆนะคะจะเห็นว่า Tactical Knife จาก Top Knife รุ่นนี้นะคะเขามี2รุ่นค่ะทุกคนมีรุ่นใหญ่แล้วก็รุ่นเล็กด้วยนะคะลองไปดูค่ะชอบรุ่นไหนนะคะสามารถที่จะสอบถามพูดคุยนะคะทักเข้ามาได้นะคะทุกคนนี่คือตัวอย่างของ Tactical Knife นะคะส่วนนะคะทั้งคุณผู้หญิงทั้งคุณผู้ชายนะคะที่อยากจะได้มีดเดินป่าไซส์เล็กๆนะคะแนะนำอีก1รุ่นก็คือรุ่นนี้ค่ะทุกคนรุ่นนี้นะคะเป็นงานดีๆแบรนด์ดีๆจาก ESEE นะคะ Isula 2นะคะที่ลักษณะการใช้งานเขานะคะเขาจะมีเชือกคล้องคอมาให้ค่ะทุกคนเวลาเดินป่าคล้องคอไปนะคะคือแบบว่าถึงจุดเวลาที่เราจะใช้งานนะคะหรืออยากจะตัดขนมกินนะคะเราก็แค่ดึงออกมาอย่างนี้นะคะแล้วก็ใช้ได้เลยนะคะหรือไม่อยากจะคล้องคอเขาสามารถมีคลิปนะคะมาติดคลิปให้สามารถที่จะแบบว่าคลิปใส่กระเป๋ากางเกงได้เลยค่ะนี่คือ Isula นะคะจาก ESE นะคะนอกจากนั้นนะคะอย่างที่เห็นทั้งหมดนี้นะคะมีทั้งแบบเป็น Fighting Knife ทั้ง Server Knife นะคะทุกคนสามารถที่จะแบบเลือกได้เลยตามที่ชื่นชอบได้เลยนะคะทุกคนอยากจะเก็บสะสมรุ่นไหนอยากจะใช้งานรุ่นไหนนะคะทักมาได้ที่แถบสีเขียวนะคะตรงไหนดีมีแถบสีเขียวหรือเปล่าที่ Server Thailand หรือคอมเมนต์มาได้เลยนะคะและคลิปหน้านะคะเราจะเอารุ่นไหนมารีวิวให้ชมนะคะกดติดตามนะคะกดกระดิ่งไว้นะคะอย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนะคะเวลามีคลิปใหม่ๆมานะคะจะได้ไม่พลาดกันนะคะทุกคนนะคะช่องทางอีกช่องทางนึงนะคะตอนนี้เรามีแบบว่ารีวิวนะคะเฉพาะใบนะคะสำหรับช่องทางช็อตนะคะทุกคนสามารถที่จะกดติดตามได้เลยนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะเซอร์วิสไทยแลนด์นะคะจัดเต็มมาให้เต็มๆแบบจุใจไปเลยค่ะทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะจะปิดท้ายด้วยอย่างนี้เลยนะทุกคนวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะคะทุกคนกับเซอร์วิสไทยแลนด์เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะกับเซอร์วิสไทยแลนด์ค่ะแล้วเจอกันค่ะ